พบกับอัจฉริยะพันจิ๋วคนแรกได้เลยครับเล่นสักขนาดนี้นะลูกเอ้ยเอาของกลับบ้านไปดีกว่าลูกไม่ต้องมาโชว์แล้วล่ะลูกเอ้ยเก่งจริงๆสุดหล่อชื่ออะไรลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุรินทร์ครับอายุ7ปีครับชื่อเล่นชื่อน้องพีครับผมเป็นคนมอญครับมังงะระอ้าวสวัสดีครับโอเจโลดผมหล่อมากแล้วคิดว่าตัวเองหล่อไหมพี่ถนัดเท้าไหนครับเท้าซ้ายครับแรงครับถ้าเตะโดนไก่เกือบตายเคยเตะเพื่อนไหมลูกเคยครับทำไมอ่ะไปเตะเขาทำไมอ่ะลูกเตะกับเพื่อนเตะบอลกับเพื่อนใช่ครับตำแหน่งของเราในทีมตำแหน่งอะไรครับศูนย์หน้าปีกซ้ายปีกขวาเซ็นเตอร์ประตูบอลเขาเล่นสิมันเล่นคนเดียวเลยนะครับเด็กคือไม่ได้กับใครเลยเหรอไม่ครับแล้ววันนี้หนูจะมาโชว์อะไรพวกเราลูกเตะชนคานครับเตะชนคานมาโชว์ความสามารถนี้มีความฝันอะไรอยากได้กลับไปคะลูกบอลครับอยากได้ลูกบอลลูกบอลก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอลูกอันนี้ไม่ใช่ของผมครับอ๋อเหรอดูแววตาดิแล้วทุกวันเวลาที่หนูฝึกลูกบอลใครอะลูกลูกบอลอาจารย์ครับ อยากมีเป็นของตัวเองไว้เตะในบ้านดีถ้าทำได้พวกพี่ให้ว่างั้นเชิญคานขึ้นมาค่ะน้องพี่อายุ7ขวบคนนี้รักในกีฬาฟุตบอลแต่กลับไม่มีลูกบอลเป็นของตัวเองแล้ววันนี้น้องพี่จะขอใช้ความสามารถเพื่อแลกกับความฝันเป็นบอลลูกแรกในชีวิตและอีกหนึ่งลูกเพื่อให้น้องชายได้เวลาไปเอาใจช่วยน้องพีกันแล้วครับพร้อมครับน้องพีของผมจะโชว์การเตะบอลชนคาน3ครั้งครับเดี๋ยวนะพี่หอยงงนิดนึงเวลาเตะเข้าโกเนี่ยเราว่ามันยากครับเตะชนคานนี่มันยากเหรอฮะเข้าโกเนี่ยผมถือว่าก็เตะพอจะจะทำได้ฝึกทำได้แต่เตะชนคานมันเตะยากกว่าเยอะสวัสดีครับผมสุธีสุขสมกิจอดีตนักบอลทีมชาติไทยครับผมจริงๆแล้วการเตะบอลชนคานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสังเกตว่าประตูนั้นกว้างและใหญ่แต่คานนั้นเล็กวันนี้ผมจะเตะให้ดูว่าความยากนั้นเป็นยังไงไม่โดนครับพี่ฮะลูกต่อไปเลยครับโอ้ลูกสุดท้ายครับพี่นะฮะไม่โดนฮะแต่ใกล้เคียงพี่พร้อมท่าทางยังไม่พร้อมครับได้ตั้งสติได้ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับนี่หนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งนะครับไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายเลยครับโดนหนึ่งครั้งแล้วนะครับพี่พร้อมนะครับเชิญครับเฮ้ยโดนคาสองครั้งซ้อนครับเอาละครับโดนสองครั้งซ้อนครับอีกแค่ครั้งเดียวนะครับบอลจะเป็นของเรานะครับเชิญครับWow.
อีกทีนึงขออีกทีนึงอึ้งกันหมดขอจับงานยังอึ้งเลยอ่ะครูขอจับมือหน่อยลูกวันนี้หนูต้องดังแน่ๆเออหนูต้องเป็นทีมแล้วก็เป็นแชมป์โลกแน่ๆผมมั่นใจจับมือก่อนลูกยากมากนะน้องพีใครคือขวัญใจของเราเมสซี่ถ้าโตขึ้นเล่นฟุตบอลในอนาคตถ้าหนูเล่นฟุตบอลอาชีพอยากเล่นทีมอะไรลูกบาซ่าบาซ่าถ้าเล่นบาซ่าอยากใส่เสื้อหมายเลขอะไรครับหมายเลข10ซุปเปอร์เทนโอเคครับน้องพีหนูทำความสามารถไปเรียบร้อยแล้วนะลูกแซงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ฟังท่านคณะกรรมการแนะนำหนูนิดหนึ่งลูกบอกเลยนะครับว่ามันคือการเตะชนคานที่เยี่ยมจริงๆนะฮะพี่มั่นใจว่าหนูต้องอยู่ที่บาร์ซ่าได้แน่พี่หอยนะฮะในฐานะที่ผมเป็นนักฟุตบอลครับผมบอกได้เลยว่าการทำแบบนั้นไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องยากต้องมีการฝึกฝนแล้วก็ใจสมาธิต้องดีมากแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีเบสิกในการเตะฟุตบอลสูงมากในอีก10ปีข้างหน้าเราจะได้นักฟุตบอลทีมชาติไทยที่มีความสามารถระดับโลกน้องพีครับเยี่ยมน้องพีมีสัญญาอะไรกับครูอย่างหนึ่งได้ไหมหลังจากนี้ฝึกทุกวันได้ไหมลูกได้ครับแล้วก็จะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามหนูจะไม่มีวันยอมแพ้ได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าหนูมีพรสวรรค์อยู่แล้วที่เหลือที่จะทำให้หนูไปถึงเป้าหมายของหนูได้คือวินัยแล้วก็การฝึกซ้อมซึ่งครูฝากความหวังของประเทศไว้กับหนูนะคะลูกครูให้หนูผ่านค่ะพี่ให้ผ่านครับพี่หอยนะครับพี่ให้ผ่านให้ฟุตบอลเอาบอลมาเอาไปเลยนี่คือฟุตบอลที่เราอยากได้ลูกใช่ไหมครับนี่คือลูกหนึ่งของเราลูกหนึ่งของน้องแต่ว่าทีมงานบอกว่าด้วยความสามารถของลูกเนี่ยแค่นี้ไม่พอมีแถมขอแถมได้ไหมลูกทีมงานครับเชิญครับน้องพีครับทั้งหมดนี่ให้พีไปฝึกซ้อมนะลูกนะตามที่ครูฮอบอกขอให้ซ้อมทุกวันสู้ๆนะลูกนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวคุณสุขครับนี่ถือได้ว่าสุดยอดจริงๆนะฮะครับถ้าเกิดว่าน้องเตะชนคานอีกครั้งหนึ่งครับพี่จะมอบรองเท้าให้กับน้องหนึ่งคู่เลยครับเออรองเท้าหนึ่งคู่รองเท้าสตั๊ดหนึ่งคู่รอน้องอยู่พี่เชิญครับไปบอกคุณพี่ตังค์ไปไหนผมพาน้องมาขอบคุณออกไปซื้อให้ครับผมอยู่ก่อนเราดีใจที่เห็นเด็กคนหนึ่งรักในสิ่งที่เขารักแล้วก็แสดงออกได้อย่างน่าชื่นชมเด็กคนนี้คืออัจฉริยะพันจิ๋วที่ชื่อว่าน้องพีครับและนี่แหละครับน้องพีอัจฉริยะพันจิ๋วคนแรกของเราที่มาโชว์ความสามารถและแลกฝันในวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างโคโดโมเฮดทูโทคิสอาบน้ำและสระผมที่สนับสนุนความฝันให้กับน้องพีครับ